สินแดงดาชี้ความจริงปรากฏฟุตบอลไทยเป็นแบบนี้เองขณะที่ท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลั่นชัดเจนสโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอาเซียนคือบุรีรัมย์หลังจากชนะยอดทีมจากแดนกิมจิเกาหลีใต้ได้สำเร็จส่วนมูฮัมหมัดอุสมานมุสซามีปัญหาใหญ่แล้วล่าสุดลีกสเปนเนี่ยเตะไป3นัดแต่เจ้าตัวยังกลับไปเล่นไม่ได้เฮ้ยแบบนี้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามกันเลยนะครับสำหรับข่าววันนี้เนี่ยร้อนแรงอีกเช่นเคยนะครับประเด็นแรกเนี่ยขอเริ่มกันที่ธีรศิลป์แดงดากันก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโปรแกรมนะครับจะลงสนามในช่วงของ FIFA Day หลายท่านก็ได้ทราบไปแล้วนะครับที่เราจะเล่นกับทีมชาติเลบานอนแล้วก็ทางด้านของทีมชาติลาวนั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรม2นัดนี้เนี่ยทางทีมชาติไทยนะครับก็ได้คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นเนี่ยล่าสุดเลยธีรศิลป์แดงดาเนี่ยนะครับกองหน้าจอมเก๋าทีมชาติไทยนะครับเผยถึงสิ่งที่อยากจะพูดถึงบอลไทยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นความจริงของวงการฟุตบอลไทยนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะยกระดับหรือว่าพัฒนาให้มากกว่านี้เนี่ยธีรศิลป์แดงดาเขาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่ายอมรับว่าบอลไทยเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วนะครับเจ้าหมุยบอกพัฒนาขึ้นไปเยอะหลายๆคนได้ดูตั้งแต่สมัยช่วงตลกเนี่ยยังต้องมาเล่นขั้นช่วงพักเวลาการแข่งขันนะครับเพื่อดึงแฟนบอลเนี่ยเข้ามาดูบอลแล้วก็มีกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ไปด้วยนะครับจนมาถึงยุคนี้เนี่ยธีรศิลป์บอกว่าปัญหาสำคัญเลยที่เห็นอยู่คือการแกล้งเจ็บนอนนานทวงเวลานะครับโอเคแหละแต่มันพัฒนามาจากเมื่อก่อนเยอะแล้วสิ่งที่ทำให้เกมมันไม่สนุกเท่าไหร่เนี่ยเจ้าหมุยบอกว่าพอลงมาเล่นก็อยากจะเล่นฟุตบอลจริงๆครบ90นาทีเรื่องนี้มันก็ถูกต้องถ้าฟุตบอลไทยอยากจะพัฒนามันต้องพัฒนาทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสมาคมโค้ชแฟนบอลรวมถึงตัวนักเตะเองก็ต้องพัฒนานะครับอันนี้ก็ได้ไปคุยมากับลีซอร์นะครับในรายการของเขาซึ่งก็มีการเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับจากกองหน้าทีมชาติไทยว่าบอลไทยตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นหลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วนักบอลก็ต้องพัฒนานั่นก็คือเรื่องของการทวงเวลาเจ็บนอนรอนะครับแบบนี้ไม่เอานะครับพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูในทีมชาติไทยของเราดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้วางโปรแกรมไว้อย่างที่บอก2นัดนะครับซึ่งถ้าใครมาทีมชาติไทยหรือได้ติดตามทีมชาติไทยก็จะเห็นดีนะครับว่าไอ้สิ่งที่พูดแบบเนี้ยถ้าในนามทีมชาติไม่ค่อยมีเพราะถ้ามันมีนะมันจะมีดราม่าโดนแฟนบอลโห่โดนแฟนบอลด่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคืออยากให้มันเป็นในระดับนี้เนี่ยในทั้งลีกของเราเลยนะครับเพราะว่าบอลลีกของเรากับทีมชาติเนี่ยแตกต่างสิ้นเชิงนะมาทีมชาติหูยวิ่งใส่ทุกคนเต็มที่ต้องการเล่นใส่เต็มร้อยแต่พอกลับไปสโมสรบางทีมันเฉยมันช้ามันดึงเกมนะครับมันนอนเตะถ่วงเวลาอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่ะแต่ก็ว่ากันไปนะครับแต่โปรแกรมนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเรานะครับอันดับอยู่ที่96แล้วครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเจอกับเลบานอนแล้วก็ลาวนะครับในอันดับที่187ของโลกสถิติการเจอกันของทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนว่าดีกว่าแล้วครับกับลาวนะฮะอันนี้ก็เอามาฝากกันจะได้ทราบเตะ14นัดชนะ12เสมอ1และลาวชนะ1นะเออตั้งแต่ปี1969หรือว่า55ปีที่แล้วในบอลคิงส์ครับลาวชนะ 4-3 นะอย่างไรก็ตามแม้ไทยจะผลงานดีกว่าแต่การเจอกันล่าสุดของทีมชุดใหญ่ไทยก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะเสมอ 2-2 นะไอตอนนั้นนะถ้าจะย้อนไปนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2010เมื่อนัดเปิดสนามโดยโจ้ห้าหลานะครับสรายุทธชัยคำดียิงไป2ประตูแล้วก็ยิงตีเสมอช่วงนาทีสุดท้ายด้วยรอดความพ่ายแพ้แบบบุดวิดอย่างไรก็ตามผลนั้นไทยตกรอบแรกอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่เอามาฝากกันนะครับครั้งสุดท้ายที่ไทยชนะก็คือเมื่อปี2008เมื่อ16ปีที่แล้วชิงแชมป์อาเซียนไทยถล่มไป 6-0 ขณะเดียวกันนะครับเรามาตามเรื่องนี้กันต่อนะครับท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยออกมาเปิดเผยหลังจาก
เอาชนะยอดทีมจากเคลีกนะครับแชมป์เคลีกนะฮะ5สมัยแล้วก็รองแชมป์อีก4สมัยกวาดมาทุกถ้วยครับทีมโปฮังสตีเลอร์เนี่ยยอดทีมเลยนะครับซึ่งคุณเนวินชิดชอบครับประกาศเลยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเป็นสโมสรฟุตบอลอันดับ1ของประเทศไทยโอ้โหลั่นเลยนะสโมสรฟุตบอลอันดับ1ของอาเซียนนี่ก็ลั่นมาเลยนะครับและเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ1ของอาเซียนโอ้โหลุงเนวินว่าอย่างนี้นะครับมูลค่าเนี่ย 12.03 ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 435.7 ล้านบาทโอ้โหและคุณเนวินเนี่ยก็ขอบคุณแฟนบุรีรัมย์นะครับผู้สนับสนุนนะครับที่ร่วมสร้างแล้วก็ให้กำลังใจบุรีรัมย์มาตลอดและเขาบอกว่าจะเดินไปด้วยกันนี่GU ยืน1กูยืน1นี่นะฮะก็ต้องบอกว่านี่คือแรงขับเคลื่อนของบุรีรัมย์แล้วครับมีท่านประธานสโมสรเนี่ยออกมาโอ้โหเขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มหลังเกมแบบนี้ขณะเดียวกันคู่ต่อสู้เขานี่โอ้โหผิดหวังสุดๆเลยนะครับโปฮังซีเลอร์เนี่ยออกมาเปิดเผยในสื่อเกาหลีนะสื่อเกาหลีเนี่ยลงข่าวตีข่าวใหญ่แล้วบอกว่าผิดหวังนะครับแพ้บุรีรัมย์นะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่าปัญหาที่แพ้บุรีรัมย์ก็คือ1คือมาเล่นเกมเยือน2สภาพร่างกายไม่ดีคือบอกว่าไม่ฟิตไม่อึดไม่ถึกไม่ทนบ้าเปล่าสไตล์เกาหลีวิ่งขนาดนี้บอกไม่อึดไม่ถึกไม่ทนพอไปดูในรายละเอียดของเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับทางด้านโปฮังเนี่ยครองบอล 62% จบเกมอะครับนี่คือไม่ฟิตนะครองบอล 62% ยิงไป14ทีบุรีรัมย์ยิงแค่6นะครับแล้วก็ครองบอล 38% นะฮะแต่ต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่คมเองไงแต่เรื่องความฟิตนี่โอ้โหถ้าดูจากตัวเลขแล้วนี่มันพูดไม่ได้นะโอ้โหมันระดับนี้คอมพีทพาสเนี่ย500กว่าครั้งแล้วก็ส่งทั้งหมดเนี่ยเกือบ600ครั้งบุรีรัมย์แค่300ไปปลายนะครับเพราะฉะนั้นพอดูแบบนี้แล้วเนี่ยมันเห็นชัดครับว่าครองเกมทำเกมนะครับได้มากกว่าแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะเฉียบคมกว่านะฮะประมาณนั้นนะครับคือสิ่งที่มันออกมาแบบนี้ตามตัวเลขแต่ว่าโค้ชโปฮังบอกว่าผิดหวังแล้วก็มีดราม่าท้ายเกมนะครับแล้วก็พูดต่อด้วยอีกนะครับว่าตอนนี้คงจะต้องลืมเกมนี้ไปแล้วแหละนะฮะถึงแม้ว่าจะแพ้บุรีรัมย์นะแต่ก็ต้องโทษตัวเองว่าไม่ฟิตมีโอกาสเยอะจบสกอร์ไม่ได้แล้วก็เสียสมาธินะครับความแข็งแกร่งของทีมต่ำมากนะฮะคือไม่อยู่ในชั้นที่พอใจนะครับแต่ว่าตอนนี้คงพูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ลืมเกมนี้อย่างรวดเร็วแล้วเตรียมพร้อมสำหรับเกมถัดไปนั่นเองขณะที่สื่อของเกาหลีใต้ก็เปิดเผยออกมาว่าเป็นความผิดหวังนะฮะของทีมโปฮังซีเลอร์ที่ไม่สามารถเก็บแต้มได้แต่ว่าเป็นเกมเยือนพวกเขาก็บอกว่ามันก็ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปเน้นที่เกมในบ้านแทนนั่นเองนะครับอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดเลยนะครับก็บุรีรัมย์อยู่อันดับที่2ครับมี7แต้มแล้วก็โปฮังซีเลอร์กระเด็นไปอยู่อันดับ10มีแค่3แต้มเท่านั้นนะครับเราปิดท้ายกันด้วยประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของฟุตซอลแหละครับล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับบอลฟุตซอลในลีกสเปนเตะไป3นัดแล้วแต่ซุปตาอย่างเทพเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาของเราเนี่ยที่เฉิดฉายในฟุตซอลโลกเนี่ยนะครับยังไม่ได้กลับไปสเปนนะครับแต่เขาเตะไป3นัดแล้วนี่ถ้าเตะมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะจบลีกแล้วนะครับล่าสุดคือยังไม่ได้กลับไปมันเกิดอะไรครับจีนบีมคาตาเกน่านะครับแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนตอนนี้ยังไม่ได้เจ้าเม็ดและก็ยังไม่มีกำหนดเดินทางกลับด้วยทั้งลีกเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็เล่นกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้เขาก็เลยตัดสินใจไม่ใส่ชื่อดาวยิงไทยสู้ศึก UCL รอบแบ่งกลุ่ม32ทีมโอ้โหโคตรเซ็งอันนี้คือเซ็งสุดๆดราม่านะครับแต่พอไปดูเรื่องราวแล้วเนี่ยมันติดประเด็นที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาเขาได้เตรียมเอกสารส่วนตัวเนี่ยมาครบสักระยะแล้วและพร้อมบินทันทีหากไฟเขียวจากสโมสรแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องวีซ่าของทางฝั่งนู้นซึ่งตอนนี้จิมบีมคาตาเกน่ากำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้เจ้าเม็ดได้บินไปร่วมทีมโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันขอให้ได้ไปโดยเร็วนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด